วันศุกร์ที่2เดือนมิถุนายน2566วันขึ้น14ค่ำเดือน7พุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกระนังสิโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจนะทุกท่านทุกคนยามเวลาการเวลาเคลื่อนไปค่อยไปเปลี่ยนชื่อวันเปลี่ยนวันที่มาเรื่อยมุนเวียนมาอันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้ววันเสาร์พรุ่งนี้ต้องเป็นวันสำคัญนะเป็นวันวิสาขบูชาด้วยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชินีรัชกาลที่9ด้วยรัชกาลที่10ด้วยเนาะให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าทำความเข้าใจแล้วก็บังเอิญกันเนาะบางทีก็คนสำคัญบุคคลคนหนึ่งแล้วก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพิสวันวิสาขาบูชาเนี่ยตรงกับวันประสูติเลยนะวันประสูติแล้วก็มาตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาถึงวันก็เรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานประสูติตรัสรู้พระนิพพานเป็นวันเดียวกันวันเพ็ญเต็มดวงนี่แหละจริงๆก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน6แต่ที่นี่มันเป็นปีอาทิตย์ขมาศแล้วพอถึงมาที่ผ่านไปก็ใครควรเนาะที่ยังไม่มาก็ขอให้ใครควรขอให้ทบทวนอย่างที่หลวงพ่อบอกอยู่เสมอเตือนอยู่เสมอเคลื่อนให้ได้เตือนให้ได้บางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็อ่อนไปนะอ่อนไปพละกำลังแน่นอนที่สุดพละกำลังอ่อนไปมันก็หลวงพ่อใช้เครื่องอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าหลวงพ่ออยากเทียบให้ฟังว่ามันก็ได้ใช้เสร็จแล้วก็มันลดลงเราก็เติมเราก็เพิ่มเอาไว้อะไรสักนั้นพลังทีนี้พลังทางกายเราถดถอยสติปัญญาเราถดถอยแต่ถ้าเราสั่งสมไว้มากมันถดถอยมันคงถ้ามันลดน้อยถอยลงก็คงไม่หมดก็คงไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงวันสำคัญวันสำคัญเรียกว่าเทวดาโดยสมมุติเทพแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งเอาง่ายๆเลยธรรมะมันสมมุติไหมจริงๆธรรมะนี่คือความจริงนะไม่ได้สมมุติแหละไม่ได้ถือว่าสมมุตินะสมมุติว่าเป็นไม่ใช่แต่ที่แท้จริงมันเป็นอยู่มันเป็นของมันนะมันเคลื่อนไปค่อยไปก็ได้ว่ายามกลางวันยามกลางคืนเรียกว่าวิกาลใช่ไหมวันเวลาก็เราก็เรียกไปตามนั่นแหละวันที่เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ก็คงมีหยุดต่อกัน3วันอย่างนี้เป็นต้นไงก็ไปตรงวันตรงกับวันเสาร์วันนั้นวันตรงกับวันเสาร์ก็มีวันหยุดชดเชยอย่างนี้เป็นต้นคำว่าชดเชยพอเข้าใจนะก็ไปชดเชยวันจันทร์นั่นแหละอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกอย่างก็เหมือนกันทีสมมติสมมติสมมติก็จริงจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันก็เนื้อหนังเอ็นกระดูกนี่แหละเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ท่านเกิดขึ้นมาท่านอุบัติขึ้นมาในท่านอุบัติขึ้นมาในภพภูมิที่ดีก็ได้ภพภูมิที่ดีพร้อมหมดเลยเชื้อชาติก็เป็นกษัตริย์
ที่สุดของมันท่านก็รู้ทุกข์รู้โทษรู้ทุกข์รู้โทษแม้แต่เจ้าพระมหากษัตริย์ที่บ้านเราตั้งแต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีท่านก็เคยอุปสมบทนะท่านเข้าใจถึงมีเวลาน้อยท่านก็ยังอุปสมบทอย่างนี้เป็นต้นทุกครั้งทุกคราที่ผ่านมาให้ความสำคัญแต่คนที่ก้าวไปได้สุดๆเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อจนจะไปเรียกว่ามีชื่อเลยเนาะหลวงพ่อว่าท่านคงไม่ติดชื่อติดสมมุติติดอะไรหรอกจริงๆนะท่านก็อยู่เหนือสมมุติแล้วเนื้อดีเนื้อชั่วแล้วเนื้อดีเนื้อชั่วแล้วชั่วก็ไม่ชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาอยู่เหนือนั้นแหละคำว่าอัตตากับอนัตตาก็เช่นกันอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนอัตตาแปลว่าตัวตนถ้าเราไปยึดมั่นว่าอนัตตาเป็นอัตตายุ่งเลยอัตตาแปลว่าตัวตนสำคัญผิดไงสำคัญผิดที่สุดของมันก็บุบสลายย่อยสลายที่สุดของมันก็ธาตุสี่ที่น้ำลงไปคืนไปคืนธรรมชาติคืนธรรมชาติตอนที่มันประกอบกันอยู่เนี่ยเราก็พอคุยกันรู้เรื่องแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เราไปทำลายมันเลยดิจริงๆมันเกิดมาดีอยู่เกิดมาดีอยู่เบื้องต้นโยเว้นเราก็ต้องจำแนกแยกแยะเรื่องผลของกรรมบางคนเกิดขึ้นมาก็พิการตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ใช่พิการกายแต่บางคนก็โอ้โหพิการทั้งใจเลยพิการทั้งกายทั้งใจอันนี้ก็แย่เลยนะแต่ถ้ากายมันพิการแต่จิตมันไม่พิการแต่คนเราที่นี้เกิดขึ้นมาแล้วตอนแรกเกิดมาเนี่ยก็มาดีนะเผ่าพันธุ์ที่ดีชาติภูมิชาติภูมิก็ดีเลยก็ดีมันมาดีแต่ตัวทำลายนี่ถ้าทำลายก็ความคิดของตัวเองทำลายตัวเองอย่างยกตัวอย่างถ้ามีเหล้าแล้วไม่เสพเหล้าแล้วไม่ไปดื่มเราไม่ไปดื่มเหล้าเราหักห้ามตัวเองได้ตามข้อบัญญัติหรือข้อห้ามมันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่แต่เราไปเดินเฉียดขวดเหล้าเราไปเดินเฉียดที่เขาส่งร้านเหล้าร้านอะไรทั่วๆไปเหล้าสุรามันก็ไม่ใช่เป็นบ้าเลยไม่ใช่พิการเนี่ยก็ไม่ใช่พิการไม่พิการหัวจิตหัวใจเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวบุคคลที่หาข้ามตัวเองไม่ได้อย่างวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญก็ได้ใช่ไหมสำคัญในหัวจิตหัวใจของเราเราทำวันดีวันนี้มันก็ดีวันนี้ไงไม่ไปรอวันพระพรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันห่างไกลจนกระทั่งห่างไกลคำว่าห่างไกลนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะบางทีก้าวเกินบางทีก็ก้าวร้าวนะอันนี้บางทีก็กล้าเกินไปท้าทายแล้วก็ทีนี้ก้าวเข้าไปสู่วงจรอุบาทตอนแรกก็เล่นๆนะเนี่ยตอนแรกเล่นๆพอเข้าใจนะเขาบอกเล่นลองดูลองไปลองมามันติดเขาถึงได้เขียนไว้เต็มเลยยาเสพติดไงทำลายชีวิตทำลายอนาคตมันก็ทำลายแน่ๆทีนี้ทำไมเราไม่เดินเฉียดคุณงามความดีทำไมเราไม่เดินเฉียดศีลธรรมบ้างทำไมไม่เอาธรรมเอาศีลเข้าฝังมันในจิตหัวใจที่นี่มันก็แพ้ทางทีมันก็แพ้ทาง
เวลาก้าวเราก้าวผิดแล้วหลุดไปในวงจรทั้งนั้นเสร็จแล้วที่นี่พังเลยพังเลยชีวิตอ่ะที่แท้ก็ไม่ใช่อย่างที่หลวงพ่อบอกหัวจิตหัวใจเนี่ยมันร้ายนักมันร้ายนักเวลามันร้ายถึงข่าวมันร้ายเราไปส่งเสริมมันไงทีนี้หัวจิตหัวใจมันสั่งมาแล้วทีนี้เราก็ไปทำไปทำตามเอากายไปทำตามเพราะมันมีกายกับใจไงใจสั่งมาก็ไปทำทำไมตอนที่ใจสั่งทำดีทำไมไม่ก้มหน้าก้มตาทำอะไรลักษณะแล้วพ่อให้เข้าใจแยกแยะเลยนะว่าเวลามันร้ายยิ่งกว่าเปรตกว่ามารหัวจิตหัวใจถ้างั้นคงไม่ด้วยน้ำมือด้วยวิธีคิดด้วยน้ำมือจับลากได้เขาเรียกว่าอาวุธก็ได้เวลาไปใช้ทางที่ผิดมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะใช้ทางที่ถูกถ้าเอาไปถ้าจะไม่มีมีดมีโต้มีอะไรเอาไปทางป่าไปได้หญ้ามันก็ได้ประโยชน์อยู่นะแต่ใช้ในทางที่มันผิดมันก็ผิดอยู่ล่ำไปมันก็เราไปเสพเนี่ยเราไปเสพยาเราไปดื่มยาทานยาเราไปทานยามันก็เป็นประโยชน์แค่นี้ถ้าเราทานไม่ผิดมันก็มีเอกสารกำกับยาอยู่ไงมีเอกสารอยู่แต่ถ้ามีเอกสารเราต้องดูให้รอบคอบดูให้เรียบร้อยเพราะว่าในโลกอันนี้เขาผลิตออกมาบางทีและหลายอย่างมันเป็นพิษเป็นภัยกับเรามันเป็นพิษอันตรายเลยอันตรายเลยแต่ถ้าเราหยิบมาใช้ผิดประเภทยุ่งเลยเนื่องกับที่ข่าวที่ผ่านมาเห็นไหมดูไปประชุมอะไรบางตายไปไม่รู้กี่ศพอะไรสักตายไปไม่รู้กี่คนเขาถึงได้บอกว่าเขาจับได้มีหลักฐานเต็มไปหมดเจ้าตัวก็ยังก็เพิ่งพูดว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำที่ผ่านมาทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพาะจ่อจงเขาได้เขาหนึ่งไม่ใช่เฉพาะจ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโลกอันนี้บางทีเคยมีไหมเนี่ยไม่ชอบไม่พอใจเอาไปเทลงแท่งน้ำแท่งน้ำใช้แท่งน้ำบริโภคแท่งน้ำอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ก็ตรงกันข้ามอีกบางทีข้าตัววันนี้ข้ายัดถ้อยยัดอะไรเยอะเลยนะบางทีข้าลูกข้าหลานบางทีข้าพ่อข้าแม่เสร็จแล้วเอาไปยัดไปในท่อยัดไปในท่อปิดบังอำพรางอะไรใช่ไหมจริงๆมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนะเนาะก็ทำผิดแล้วนี่คนโชคร้ายมันถึงเป็นลักษณะเห็นคนไปทำชั่วสมมติว่าเขาบุกบ้านลุยเข้าไปเนี่ยบางทีเจออยู่คนเดียวบางทีก็จบชีวิตแบบคนเดียวใช่ไหมถ้าคนอื่นที่ตื่นขึ้นมาเจอก็อยากจะช่วยร้องวุ่นวายอยากจะช่วยพ่อช่วยแม่อยากจะช่วยคนนั้นคนนี้อ้าวพลอยตายไปอีกทีนี้ไม่รู้คนที่เข้าไปนั้นกะประมาณไว้หรือเปล่าว่าถ้าเจอก็ฆ่าหมดเลยฆ่าหมดทั้งครอบครัวอันนี้คงจะมีอยู่บ้างแต่บางทีก็อาจจะไปเจอคนใดคนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมมาตายเพราะน้ำมือพวกที่จิตไม่ปกติเนี่ยจะเป็นคลั่งยาบ้าก็ดีจะเป็นคลั่งยาก็ดีจะเป็นคนถือว่าปกติแต่ไม่ได้ว่าเวลามันไม่ปกติไงเวลาจิตมันไม่ปกติมันจะเอาชีวิตของคนอื่นได้เอาทรัพย์สินยังไม่พอไงแล้วทีนี้ที่คิดคือฆ่าผิดปากไงกลัวเขารู้อ้าวอย่างเงี้ยก็เพิ่มโทษจากละหูโทษ
ลายเป็นโทษหนักเลยทีนี้จากโทษเบาๆหรือระดับกลางกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้อันนี้แหละว่าถึงถ้าถึงข่าวถึงหน้าก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์สิ้นชีวิตเพราะน้ำมือของคนประเภทนี้ยิ่งทุกวันนี้บ่อยมากที่มีปืนเยอะมากมีปืนบุกเข้าไปสถานที่ราชการบ้างอะไรบ้างวุ่นไปหมดเลยวุ่นไปหมดปั่นป่วนไปหมดมีบ่อยมากน่าจะออกสื่อไม่หมดเลยหลวงพ่อว่าน่าจะสื่อออกสื่อไม่หมดเราอยู่ปกติเราอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่เราต้องคิดใช่ไหมต้องมีหลายเรื่องที่ต้องทำต้องมีหลายเรื่องที่ต้องประกอบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใกล้ควรต้องทบทวนก่อนค่อยลงมือทำค่อยก้าวเข้าไปก้าวไปอย่างมั่นคงถ้าก้าวไปมันพลาดแล้วเลยแก้ไขยังไงมันพลาดแล้วก็มันพลาดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถอยกลับมาใหม่หรือถอยกลับมาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาแล้วเลิกคบแล้วถ้าไปเจอเพื่อนไม่ดีเราก็เลิกคบแล้วไม่เอาแล้วอะไรฉะนั้นไม่เอาแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างที่นี่มันก็ยังวนไปอีกนะวนไปอีกเหมือนกับคนที่ไปจะไปขโมยของหรือไปปล้นไปจี้ไปขโมยของไปปล้นก็ดีไปจี้ก็ดีอะไรก็ดีบุกไปบุกเลยลุยเต็มที่เลยลุยเต็มที่เลยเคยคิดบ้างหรือเปล่าถ้าพูดถึงตามหลักความจริงนะถ้าเราคิดไม่ได้ก็ยุ่งเลยนะถ้าเราไม่ก้าวไปมันก็ไม่เป็นไรคิดเฉยๆยังไม่เท่าไหร่นะแต่อย่าไปคิดดีกว่าถ้าคิดจะทำชั่วคิดได้แล้วก็จะไปส่งเสริมมันทีนี้ย้อนกลับมาวันสำคัญเนี่ยเป็นต้นวันสำคัญเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรหรอกแต่ข้อสำคัญที่สุดให้ความสำคัญแก่ตัวเองได้ไหมล่ะให้ความสำคัญบ้าง บางคนก็โอ้อวดดีประมาณว่าโอ้ไปทุกวันอ่ะไปวัดเดินผ่านขี่รถผ่านแวะไปดูอะไรสักแต่ไม่ได้ศึกษาเราพอถึงให้เข้าใจแยกแยะเข้าใจจำแนกด้วยนะทุกวันนี้มีแล้วโอ้ข่าวปลอมข่าวปลอมมีคัดกรองข่าวจริงข่าวปลอมอะไรได้สักไหนดูไม่ใช่ธรรมดานะหลวงพ่อว่ามันคงเป็นธรรมชาติธรรมชาติตรงที่ว่าธรรมชาติแต่ไม่ดีเลยนะธรรมชาติไม่ดีนะคือไปพูดต่อๆกันไงไปพูดต่อกันเสร็จแล้วทีนี้บางทีมันก็ยาวบางทีมันก็สั้นเข้าหลักของศาสนาบอกว่าอย่าเชื่อมงคลตื่นเขาอย่าไปเชื่อว่าเขาเนี่ยเขาว่ามาเขามันเกิดทีหลังหูเขามันเกิดทีหลังหูเขาบอกก็เปรียบเทียบเปรียบเปรยได้ดีเนาะเปรียบเทียบเปิดเปรียบเปิดได้ดีเป็นคำพังเพยศาสนสุภาษิตก็ดีแล้วก็ดีที่นานๆหลวงพ่อก็เก็บมาเล่าให้ฟังเก็บมาบอกมากล่าวมีใครบ้างที่เกิดขึ้นมาไม่โดนนินทาบอกคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเนี่ยมันก็ชัดเจนการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วทำชั่วย่อมเป็นผู้เสื่อมนะ
จงเตือนตนด้วยตนเองความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขลองดูสิฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขฆ่ากิเลสตัณหาได้สิ้นซากอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ใช่เฉพาะฆ่าความโกรธนะมันก็จริงๆมันก็มีให้เราศึกษาอยู่นะเยอะมากเยอะมากอย่าเชื่อมงคลตื่นข่าวเมื่อก่อนเวลานั้นหลักสูตรในการเรียนเห็นไหมกระต่ายตื่นตูมนอนดีดีนอนดีดีอยู่ใต้ต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาเท่านั้นนะไปเลยโอ้โหบอกฟ้าถล่มฟ้าถล่มไต่กันเป็นฝูงเลยอันนี้มันก็สอนเราได้อย่างนี้ถ้าพูดถึงตอนนี้มันใช่หรือเปล่าถ้าฟังทุกวันมันใช่หรือเปล่ามันจะขนาดนั้นเชียวหรืออะไรสักอย่างบางทีมันก็หนักกว่านั้นแต่บางเรื่องมันไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ข่าวบางอย่างก็ว่าไปว่าต่อกันไปหลวงพ่อถึงสยบได้นะบางสิ่งบางอย่างไฟไหม้มั้งไฟไหม้มั้งหลวงพ่อไฟไหม้เหรอใช่ไฟไหม้ไฟไหม้กองขยะแล้วไฟไหม้ขยะเจ็ดเคสนี้เป็นต้นถ้าเราเอาเรื่องหนักที่มันมีปัญหานะต้องเข้าใจถ้ามันหนักดีมันมากด้วยความดีมันไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันหนักด้วยทุกข์ด้วยโทษมันไม่เป็นประโยชน์เลยก็อย่าไปใส่ใจมันมากนักมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละยุคเราก็แค่นี้ยุคเราก็ประมาณเท่านี้แล้วต่อๆไปมันจะมากกว่านี้ไหมล่ะมันก็มากเลยเมื่อคนพูดถึงว่าบ่นทั่วบ้านทั่วเมืองบ่นเรื่องของแพงน้ำมันแพงไฟฟ้าแพงน้องพ่อเห็นเรื่องที่เขาซื้อรถไฟฟ้ามันยังไม่ได้ตาไปในตัวบทกฎหมายส่งไปส่งงวดเสร็จซื้อเงินสดเปลี่ยนทะเบียนไม่ได้ก็มันก่อนเมื่อก่อนนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์รถอีแตนรถนางแตนทั่วไปจดทะเบียนไม่ได้ช่วงหลังก็รถแห่รถอะไรลักษณะนี้ใช่ไหมล่ะมันไม่ถูกตัวบทกฎหมายนะกฎหมายยังไม่นั่นมันเกิดมันผุดโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเติมขึ้นไปเรื่อยเติมขึ้นไปเรื่อยมันไปเปลี่ยนทะเบียนไม่ได้ต่อทะเบียนไม่ได้มันเพราะเหตุอะไรเขาก็ศึกษาเหมือนกันตัวบทกฎหมายยังชี้ชัดไม่ได้เป็นยานพาหนะจริงอยู่แต่ไม่ถึงว่ามันไม่มีไม่ได้เขียนไว้ทำไมมันโผล่ขึ้นมาทีหลังเหมือนกับธรรมเหมือนกับวินัยเหมือนกับวินัยธรรมคงที่ธรรมมีอยู่คงที่เกิดแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปเกิดมาแล้วก็เจ็บอยู่นานก็แก่อันนี้คือธรรมะคงเส้นคงวาแต่ศีลเนี่ยศีลข้อห้ามมาอย่างเงี้ยข้อห้ามต้นๆที่นี่มาบัญญัติทีหลังเรียกว่านุบัญญัติเติมเข้าไปถ้าไม่เติมก็ยุ่งถือปันนี้ใช่ไหมล่ะภิกษุดื่มสุราเป็นปาจิตตีนะภิกษุดื่มสุราก็จะจงเอาเฉพาะสุราก็ไม่ใช่ท่านกล่าวไว้หมดเลยท่านกล่าวไว้หมดกล่าวเรื่องถ้าพูดถึงตามนั้นเนาะกล่าวครอบตีกรอบไปหมดเลยอนาคตถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้ก็บัญญัติเข้าตรงนี้อย่างที่เป็นต้นก็เข้าตรงนี้อย่างทุกวันนี้มีพญานำหน้าหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าพญานาคไม่ดีนะ พญานาคไม่ดีก็ไม่ใช่เหมือนกับหลวงพ่อติดตามเรื่องบางเรื่องนี่คืออย่างวันนี้พูดเรื่องก็หลายๆเรื่องแต่มาดูเนาะคนดังคนมีชื่อคนไปนู่นไปนี่ไปจุดธูปไปทำบุญที่นั่นที่นี่
ม่ได้ไปเอาธรรมะนะหลวงพ่อว่าไม่ได้ไปธรรมะคนที่ถามบอกเอาธรรมะมาฝากไหมเอาบุญมาฝากไหมก็ไม่ค่อยมีได้ตัวดีมาไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วออกสื่อด้วยนะออกสื่อเยอะมากเยอะมากเลยถ้าหลวงพ่อพูดถึงคนมีชื่อเสียงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเข้าวัดไหนก็ไม่รู้กี่ตัวง่ายๆดีกว่าหลวงพ่อว่ามาจดสักกระสอบหนึ่งสมุดเล่มหนึ่งรู้จะจดหมดหรือเปล่าแต่ละงวดแต่ละเขาเรียกว่าช่วงครึ่งเดือนนี่นะถ้าพูดถึงเรื่องครึ่งเดือนแต่การพนันนั้นไม่ใช่เฉพาะครึ่งเดือนมันมีทุกนาทีเลยซ้ำไปใช่ไหมล่ะหายใจเข้าการพนันหายใจออกการพนันมันถึงที่นี่หลวงพ่อถึงว่ามันกบเกินไปหมดแล้วมันไม่ได้ไปเอานั่นมันมีอยู่สองอย่างใช่ไหมถ้าไปแล้วลงทานได้เยอะก็ขนมาก็มาฝากกันอิ่มแป้มาเลยอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างนึงอาหารทางกายพร้อมเลยพร้อมแล้วมากๆด้วยลงทานไปให้ทานไงไปให้ทานขนซะอย่างนั้นแหละขนไปขนไปเสร็จแล้วทีนี้ทุกวันเนี่ยไปได้ธรรมะข้อไหนมาไม่ใช่ได้ตัวไหนมาโอ้โหต่างคนต่างได้ทีนี้เยอะแยะไปหมดหลวงพ่อว่าจะมานั่งจุดสักครึ่งเดือนในหลวงพ่อสมุดเล่มหนึ่งน่าจะไม่หมดอะไม่หมดแต่ละคนไปโน่นไปนี่บ้างคนที่มีชื่อเสียงในสื่อในสังคมในจอทีวีอะไรเลยทีนี้สายบันเทิงก็ไปแล้วทีนี้สายบันเทิงก็เยอะมากเจ้าแม่เจ้าแม่เขานำคำนำหน้าโอ้เป็นเจ้าแม่เป็นแม่เจ้าโอ้ยคุณแม่นั้นไปได้ตัวไหนมาแต่เขามีทุนมากกว่าไงทีนี้เอาง่ายๆเนาะคนที่มีเขามีทุนมากกว่าก็เหมือนน้องพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่ขายก็ไม่อยากให้คนถูกมากไม่อยากให้คนถูกอ่ะก็เส้นไหว้เส้นไหว้นี่โต๊ะยาวเลยนะโต๊ะเหมือนห้องส่งหลวงพ่อนี่น่าจะใช้3ตัว4ตัวเต็มไปหมดไม่รู้ไก่ไม่รู้หัวหมูไม่รู้อะไรไม่รู้ส้มเจ้าใหญ่หน่อยก็เจ้าใหญ่หน่อยก็หมายถึงว่าก็เต็มโต๊ะไปหมดเลยทั้งส้มทั้งผลไม้เลยเยอะแยะไปหมดใช่มั้ยเส้นไหว้เขาจะบอกเส้นไหว้ว่าให้ถูกคนถูกไงถูกหมดเลยเดี๋ยวขายบ้านให้ถูกหมดเลยเอาเจ้าเมือเนี่ยเอาให้จบเกมกันเลยเขาคิดอย่างนั้นไหมคนขายก็คงไม่คิดอย่างนั้นแต่พอถูกอยู่บ้างพอมีลูกค้าต่อไปถ้าไม่มีคนโชคไม่มีคนถูกบ้างก็เที่ยวต่อไปขายไม่ได้บางคนที่นี่ลึกก็ไปอีกติดลึกก็ไปอีกติดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเหมือนกับรถออกรถมาติดงวดติดไม่ได้ส่งก็5เดือน6เดือนเอามีอยู่จริงนะต้องเข้าใจนะรถมือ2มือ3นะมันถึงเต็มไปหมดเลยนะเขื่อนบ้านเขื่อนเมืองไปหมดเลยทีนี้เต็มรถอะเนาะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้คนที่มีชื่อเสียงป้ายโน่นไปนี่ก็ไปจุดธูปอย่างที่หลวงพ่อว่าไปจุดธูปจุดแล้วมันจะได้เหมือนกันมั้ยล่ะจะได้เหมือนกันไหม10คนไปจุด100คนไปจุดวุ่นไปหมดเลยทีนี้ที่หลวงพ่อว่าเขามีทุนมากกว่าเราแต่ทีนี้เราก็อยากจะถูกนู่นอยากจะรวยเงินแสนเงินล้านทูบดอกเดียวแทบจะไม่มีเรามันคนจนแต่อยากจะได้ก็ไปอธิษฐานไปขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเถอะลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมพูดนั่นทุกวันนี้มิจฉาชีพก็พูดไม่ใช่พูดหลักหมื่นนะไม่ใช่พูดหลักหมื่นเขาบอกหลักล้านมันเป็นสิ่งที่ล่อใจใช่ไหมล่อใจหลักล้านโอตาตูเลยโอ้โหหลักล้าน
ถ้าเขาจะต้มตุ๋นเขาถึงบอกว่าเพื่อนๆก็ดีแล้วก็ดีจะมายืมเงินเนี่ยมายืมเงินเขาถึงได้บอกว่าเขาพูดดีดีมากเลยแม้แต่หมาอยู่ที่บ้านเผลอลืมหลงไหวพูดเองซะอย่างดีเลยเล่นกับหมาอย่างดีเลยถึงเราถึงยืมแต่ยืมแล้วไม่มีโอกาสได้คืนอย่างนี้เป็นต้นโอ้หลวงพ่อต้องบอกว่าเขาไม่ได้ด่ามาก่อนเราก็จะมายืมเราเขาจะมาขอความช่วยเหลือเราง่ายๆดีกว่าไม่ต้องเฉพาะยืมเงินแหละจะมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยเขามาขอให้เราช่วยนี่มันก็คงไม่มาโอ้โหแบบถ้าแบบขู่นี่อีกอย่างนะต้องเข้าใจนะมันคนละเรื่องกันเนี่ยแบบขู่เข็นบังคับขู่เข็นขืนใจขืนใจข่มขืนขืนข่มข่มขืนในลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจมันขืนใจยุ่งไอ้ทียุ่งเลยแล้วอีกอย่างทีนี้ไปหมดเลยเถอะไปหมดเลยต้นไม้ต้นใหญ่บ้างออกมาเป็นงอกเหมือนกันหน้าเหมือนกับพญานาคบ้างก็ไม่คิดบ้างอย่างต้นตาลเป็นต้นเวลามันพิการขึ้นมามันไม่สมบูรณ์แบบขึ้นมามันก็คล้ายๆพญานาคไม่รู้ใครไปเห็นพญานาคตรงไหนก็ไม่รู้แต่ข้อสำคัญก็บอกเหมือนเลยเหมือนพญานาคเลยไปเลยเต็มไปหมดเลยทีนี้เต็มไปหมดหลวงพ่อพูดในแง่ที่งมงายนี่นะคือจริงๆถ้าพูดถึงเจาะลงไปลึกๆในหัวจิตหัวใจของเราก็ด้วยความโลภความอยากนั่นแหละความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละแต่มันเป็นอย่างนั้นไหมอย่างที่เราคิดไหมล่ะมันก็ไม่เป็นหลวงพ่อแวะมาตรงนี้หน่อยนะหลวงพ่ออย่างพรุ่งนี้ก็ติดตามรายการทางวิทยุด้วยนะรายการวิทยุพรุ่งนี้คือวันเสาร์แล้วก็วันสำคัญทางศาสนาด้วยแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยราชินีของรัชกาลที่10แล้วพ่อก็ทำงานวันเสาร์ที่5ถึง6โมงเช้าก็อยู่ที่ขึ้น FM 97.0 MHz 6โมงเช้าถึง7โมงเช้าทางขึ้นของเทศบาลขึ้นร้อยเชียงของชาวเทศบาลขึ้นร้อยท้วน FM นะขึ้นร้อยท้วน 100.0 มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์6โมงถึง7โมงเช้านะแล้วก็วันเสาร์ตอน11โมงเช้ารายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจทั้งคืนสวทมหาสารคามความ FM มันคืน 106.5 เมกะเฮิรตซ์ที่สวทมหาสารคาม11โมงเช้าถึงเที่ยงไม่ใช่ดูได้ฟังได้เฉพาะในวิทยุนะก็ติดตามชื่อเพจชื่อแล้วน้องพ่อก็เรียกไม่ค่อยถูกนะที่ติดตามได้ในเนี่ยในมือถือเรานี่แหละทางเฟซบุ๊กทางอะไรนะอันนี้ก็บอกฝากหลวงพ่อบอกฝากก็กล่าวถึงบุคคลที่ติดตามหลายๆคนวันก่อนหลวงพ่อก็ไปแวะที่ไปไม่ใช่ไปแวะตั้งใจไปบ้านนันโนเขียนบ้านนักร้องผู้ลือนามศักดิ์สยามเพชรชมพูก็ไปแวะคุยนิดหน่อยแล้วก็ไปโน่นไปนี่แล้วพอไปอยู่ทางบ้านนาเชือกด้วยนะตอนเช้าไม่ได้ตื่นนะมั้งเพราะว่าไม่เห็นยังไม่เห็นหลายคนหลายวันแล้วท่านไปโน่นมาได้ยินว่าไปโน่นเป็นนครพนมมาแต่กลับมาแล้วแหละกลับมาแล้วก็หลายบ้านที่ติดตามหลวงพ่อเวลาเจอก็บอกโอ้ติดตามหลวงพ่ออยู่คุณยายทางคุ้มบ้านนาควิชัยก็เหมือนกัน
แล้วก็คุณยายหลายหลายยายที่อยู่บ้านบางคนก็ติดตามประจำทางบ้านน้องตื่นด้วยนะทางบ้านโคกสง่าทำบุญพอพานด้วยก็ลูกหลานเข้ามาแวะหลวงพ่ออยู่เขาเป็นแค่การตำรวจเข้ามาแวะหลวงพ่อเขาเคยอยู่ตั้งแต่เด็กก็ถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อเคยอยู่ก็คุ้นเคยกับเกือบทั้งบ้านนั่นแหละแต่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ห่างไปธรรมดาที่ผ่านมานั่นก็มีงานศพที่ผ่านมาก็ชาวบ้านน้องตื่นเพราะข้ารายการที่ทำงานกระเช้นระบังอะไรบ้างก็มารวมกันเผาศพที่ผ่านมาเยอะมากเลยเขาไปทักทายน้องพ่อเยอะมากความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งบางทีก็บ้านน้องตื่นก็เมื่อก่อนรุ่นแรกๆก็มาอยู่กับน้องพ่อไงมาอยู่แล้วกับน้องพ่อหลายคนนะหลายคนมาอยู่ประจำนะอยู่ที่วัดบึงบางยาวนี่แหละมาอยู่ประจำอายุมากขึ้นบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยกลับไปที่บ้านหลวงพ่อยังก็ตามไปจัดแจงอยู่นะจัดแจงอยู่เก่าถึงคิวคนที่อยู่เคยอยู่หลวงพ่อยายผุยเมื่อก่อนอยู่กับหลวงพ่อที่วัดบึงบางยาวแม่ก็ไปแล้วแหละคุณยายสวนด้วยที่นี่คุณเจสวนนามสกุลน่าจะทับสุริหลวงพ่อก็มีภาพอยู่ก็หมุนเวียนเอามาออกตรงมาตั้งอยู่ตรงนี้อยู่อันนี้คือให้ทำความเข้าใจว่าหลายผู้หลายคนเกิดขึ้นมายังคงไว้ซึ่งคุณงามความดีแต่ของสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนนี่ก็อายุมากขึ้นพละกำลังถดถอยไปแต่พลังคุณงามความดียังอยู่พลังของจิตของใจก็ยังอยู่แต่ไม่เท่าไหร่ก็มันก็หาที่จอดของมันใช่ไหมขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วลงมาแล้วมันขาลงเสร็จแล้วก็หาที่จอดแล้วไม่จอดที่เฉยนะจอดแล้วก็ไปเลยลาโลกลาลับป้ายเกิดมาแล้วก็ต้องร่วงก็ต้องหล่นคุณงามความดียังอยู่ไหมแหละถ้าเราทำคุณงามความดีก็มีคนกล่าวถึงติชมอะไรหลายอย่างแต่ถ้าเราไปทำชั่วก็สาปส่งอะไรซะนะแต่เราได้อะไรบ้างก็หลวงพ่อก็เป็นปกติอย่างเมื่อวานนี้ก็จริงๆก็ไปหลวงพ่อไปงานก็คุ้นเคยจากพ่อจากแม่นะจากรุ่นพ่อรุ่นแม่คุ้มวัฒนญาณนี่แหละแต่ไปมีที่นู่นอยู่บ้านทางตำบลน้องปิงนู่นจากนี้ไปก็น่าจะประมาณสัก10กว่าโลจริงๆง่ายๆเขาหมายถึงว่าในโลกอันนี้น้องพ่อเนี่ยฟังเมืองพาราคามก็ตั้งแบบวันที่22เดือนสิงหาคมปี2408ร้อยกว่าปียังไม่นานก็คง160ปีแล้ว157 158ปีอำเภอเมืองมีกี่ตำบลอำเภอเมืองมี13ตำบลรวมแล้วทั้งจังหวัดก็มี133ตำบลถ้าหมู่บ้านเป็นหมื่นเลยนะต้องเข้าใจดิเป็นหมื่นเลย14,000หรือ18,000เป็นต้นน่าจะเป็น18,000หมู่บ้านนะเพราะช่วงหลังมันแยกตอนที่เป็นอบต.มาแยกแล้วก็บรรจุคนเข้าไปทำงานอบต.ตรงนั้นบ้างอบต.ตรงนี้บ้างทั้งหมดเฉพาะตำบลก็133ตำบลเฉพาะอำเภอเมืองมี13ตำบลนะเฉพาะอำเภอเมืองมี13ตำบลน้องพ่ออยู่ตำบลเกิ้งตำบลท่าสองคอนตำบลแก่งเรืองจานตำบลแบงน่านตำบลขวาวตำบลห้วยแอ่งตำบลน้องปิงอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อบอกฝากแล้วก็ให้
ให้ทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองนะหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่ออยากสอนเนี่ยอย่าเพิ่งงมงายเลยถามหาบุญหากุศลบ้างศึกษาเรื่องบุญเรื่องกุศลบ้างศึกษาธรรมะบ้างปฏิบัติธรรมะบ้างไม่ใช่ไม่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัตินี่มันมีขั้นของมันนะทานศีลภาวนาให้ทานหลายๆคนแต่หลายคนก็ไม่ได้สักอย่างเลยทานก็ไม่ได้ให้ศีลไม่ต้องพูดถึงแต่บางคนก็ให้ทานไปเฉยศีลไม่มีศีลเรื่องภาวนาเนี่ยยากเลยยากเลยไม่มีเวลาก็เราทำมาหากินหายใจเข้าหายใจออกทำโน่นทำนี่แล้วก็ใช้สติกำกับเป็นผู้มีปัญญาไงดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปปฏิบัติก็ท่านโค้งไปนั่งแต่แรกนั่งตั้งแต่วันแรกจนก็วันถึงวันสุดท้ายเท่านั้นแหละไปศึกษามาแล้วเหมือนกับเราไปศึกษาเราไปเรียนหนังสือมาเนี่ยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนถ้าเราเรียนแล้วด้วยความสามารถของตัวเองด้วยความเข้าใจของตัวเองอ่านไม่ได้ไปอ่านที่ไหนก็อ่านได้ก็เท่านั้นแหละไม่ใช่ไปโอ้เรียนอยู่ที่อุบลนะออกจากอุบลอ่านหนังสือไม่ได้มันไม่ใช่ไปเชียงใหม่ก็อ่านได้อย่างนี้เป็นต้นวิธีการกระทำก็เหมือนกันคนก็ไปบอกว่าจะนั่งอย่างเดียวนอนอย่างเดียวมันไม่ใช่คือเข้าใจแล้วก็สี่อิริยาบถถ้ามีอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งหนักไปเลยเนี่ยมีแต่ยืนสามวันสี่คืนไหวไหมมันก็ไม่ไหวนอนก็เช่นกันบอกว่านอนดีนักลองนอน3วัน4คืนลองดูดิไม่ต้องลุกขึ้นมาโอ้ทุกข์แน่ๆเลยนั่งก็ลองดูดินั่ง3วัน4คืนลองดูดิไม่ต้องลุกขึ้นมาเดินก็เช่นกันก็ท่านนั่นแหละมันก็เป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วไงเราเข้าใจอย่างนี้ลองกินทีเดียวให้มันอิ่มแล้วก็เลิกกินเลยมันจะไหวมั้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจุเข้าไปแล้วมันพร่องลงไปก็หามาเติมมันถึงได้ทำมาประกอบสมาชีพอยู่เนี่ยทำมาหากินมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ให้ชีวิตอะแต่นี่เสียมันเยอะเหลือเกินก็ลำบากทีนี้ลำบากมากเลยหลวงพ่อถึงว่าบางคนตั้งฐานตัวเองไม่ได้เลยชีวิตถ้าพูดถึงมันเลย 30-40 ปีไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีฐานมั่นคงฐานคุณงามความดีหลวงพ่อว่าโอกาสยากแล้วนะโอกาสยากเพราะอะไรรู้ไหมไปโน่นไปลามไปถึงนั่นนะลุกลามไปเนี่ยลุกไล่ไปถึงทุกวันนี้ธุรกิจมืดไงสีเทามันหลวงพ่อมันเลยสีเทาเลยมันเทามานานแล้วสีเทาไม่ดีอ่ะไม่สีเทาก็ดีหลวงพ่อชอบด้วยสีธรรมชาติธรรมดาสีเทาสีแดงสีดำสีน้ำเงินสีขาวยักษ์ไหนเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนี่ลักษณะอย่างนั้นสีเนี่ยมันก็ไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าสีเทาเขาเปรียบเทียบเขามาเปรียบเทียบสีเทามันดำทั้งมึนไปหมดแล้วหลวงพ่อว่าอย่างนี้เป็นต้นยึดทีไปตรวจค้นทีโอ้โหไม่หวาดไม่ไหวเลยเนาะวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกต้นหน้ารักษาคุณงามความดีกันทุกคนนะเช่นคือเหมือนกับเขื่อนรักษาความเข้มทำดีต่อไปนะพอกพูนบุญกุศลให้มากๆขึ้นทำคุณงามความดีมากขึ้นอย่าไปพอกด้วยหนี้นะสาธุสาธุสาธุ